ครับขอเชิญวงสมองนำขบวนดุริยางเข้าสู่สนามกีฬากลางจังหวัดพิจิตรได้ณบัดนี้เลยครับที่เรียบร้อยแล้วโพทะเลกำลังเข้ามาโพทะเลเข้ามาแล้วเนื่องจากว่าวันนี้ใส่ชุดไทยพี่น้องครับสนามหญ้าเป็นมาปุ่มนิ้วเป็นอย่างต่ำเลยท่านนายกก็อนุญาตสำหรับครูสปป.พิจิตรเขต2เป็นกรณีพิเศษนะนี่ต้องกราบขอบพระคุณทีมงานของท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรนะครับวันนี้เราได้รับความอนุญาตหลายๆเรื่องครับเดี๋ยวนะครับสักครู่เดี๋ยวเขาพร้อมนะครับคุณนางพร้อมและเป็นทีมที่เข้าสู่สนามกีฬากลางนะครับปิดท้ายขบวนวันนี้ด้วยความสวยงามครับขอเสียงปรบมือให้กับทุกทีมอีกครั้งนะครับต้อนรับพวกเราสู่สปป.พต2นะครับสัมพันธ์เกมนะครับครั้งที่2ในปีนี้นักกีฬาทุกคนซ้ายหันเตรียมตัว
ีฬาทั้งหมดขวาหันและในฝ่านี้ขอเรียนเชิญท่านรองประจักษ์ทองแจ่มที่เดินไปว่าอันไหนก็เข้าสิ่งใช้เป็นอันดับหนึ่งและกันโพตะเลที่สองตัดขาหินกับเอกลุงตีคู่สูสีโดนหินขึ้นมาขอครับให้ยาจนยาปองยาออกตัวสัญญาที่ฟังทองเอกเอาละครับเอกจนขวักมือเรียกแล้วว่ายาจนอยู่ไหนเอาละครับตัดขาหินตัดขาหินจะมาเป็นอันดับสองโพตะเลไล่ตีขึ้นไปเอกชนเสื้อสีขาวเพื่ออะไรเพื่อสีขาวจะมาที่นาทีโยนทัพมาที่เอาไม่ใช่ทัพล้อทัพขอนาทีทัพนางการเขตที่ตัดขาลงสนามที่ติดเขตสองเราผู้ชายผู้ชายกำลังจะไปเข้าเส้นชัยแล้วนะครับหมอคนนี้ไม่รู้สุดยอดเลยครับบางหน้าจะไม่ตกรอบนะครับรอรออยู่นะครับที่บางหน้าจะได้ผลยังรอผลอยู่นะครับรอผู้แพ้ระหว่างคนเดียวและใครแพ้จะเจอบางหน้าอีกแล้วแต่ลูกกับดาวบางหน้า
การแข่งขันมันไม่นานแต่กระบวนการจัดกีฬาเนี่ยมันยาวนานนะครับตั้งแต่หาทีมหาสปอนเซอร์หาเวลาเอาฝึกซ้อมกันโดยเฉพาะเรามีหน้าที่มีการงานบางครั้งเนี่ยเราไม่ค่อยมีเวลาแต่มันจำเป็นจะต้องมีนะครับเพราะกระบวนการกีฬาเนี่ยก็จะมีการต่อเนื่องบางท่านไม่ใช่นักกีฬาแต่เป็นคนชอบกีฬาช่วยจัดโน่นจัดนี่เป็นผู้จัดการทีมหาสปอนเซอร์นะครับสนับสนุนฝ่ายต่างๆเนี่ยทุกองค์การพยพทุกส่วนจึงประกอบเป็นกีฬานะครับทั้งนักกองเชียร์ที่เป็นสีสันของกีฬาทั้งนักร้องนะครับฝ่ายจัดอาหารนะครับนี่คือพลังงานยิ่งใหญ่ของพวกเราครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเราไม่ได้หัวเราะเราไม่ได้เหงื่อออกมาหลายวันแล้วบางทีเป็นปีไม่ได้ออกกำลังนะครับอย่างผมเองเนี่ยเราก็ไม่ค่อยมีเวลาออกกำลังนะครับวันนี้ก็ได้เหงื่อเต็มเลยนะครับจิตใจเบิกบานได้หัวเราะได้มองภาพเป็นความสุขนะครับในการแข่งขันบางครั้งเราจะเข้มขังแล้วก็จริงจังในการแข่งขันนะครับแต่เกมคือเกมมันผ่านไปแล้วนะครับเพื่อแข่งต้องบริหารหลายคนนะครับทุกอำเภอเนี่ยหมดกันไปเยอะเขตก็หมดไปเยอะนะท่านบริหารหมดก็เยอะครูก็หมดไปเยอะลำบากไปถึงท่านสปช.ท่านนายกชาติชาติลำบากไปถึงสปช.หลายท่านนะสปช.เยอะนะดูชื่อที่เป็นสปอนเซอร์นะครับนี่คือหมู่พวกเราครับคำว่าพิจิตรเขต2นั้นไม่คงไม่ใช่หมายความเฉพาะครูหรือบุคลากรทางการศึกษาหรอกครับเรารวมทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยผมต้องขอขอบคุณฝากท่านไปนะครับท่านที่ไม่ได้อยู่กับเราในคืนนี้นะครับท่านที่มีกำลังใจเป็นคนช่วยเหลือเสียดายเพื่อนครูเราหลายๆคนเรากลับไปแล้วมีเหตุนะครับก็อย่าให้ลืมภาพนี้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณจริงๆนี่คือความสำเร็จของเราไม่ใช่ความสำเร็จของใครนะครับนี่คือจุดจะหลอมรวมความรักนะครับความสามัคคีพวกเราต้องขอขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่อยู่ณที่นี้และไม่ได้อยู่ณที่นี้ในการที่เราจะทำให้เราประสบความสำเร็จในการงานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับต้องขอบคุณพิเศษคือท่านนายกชาติชายนะครับวันนี้ท่านส่งวอเจนมาก่อนตัวท่านเดี๋ยวคงตามมานะครับท่านนายกชาติชายก็จะช่วยเหลือเราทุกงานงาน10ปีทศวรรษแห่งความภาคภูมิใจที่แบบหน้าท่านก็นำคณะไปให้เกียรติให้กำลังใจเรานะครับท่านสมาชิกอบจหลายท่านนะครับก็ขอบพระคุณท่านนะครับเดี๋ยวถ้าผมกำลังเดินทางมานะครับก็ต้องขอบพระคุณล่วงหน้านะครับขอบพระคุณจริงๆในความรักของเราอย่าให้เราลืมนะวันนี้นะครับภาพวันนี้ภาพแห่งรอยยิ้มนะครับภาพรอยยิ้มภาพความประทับใจนะครับกีฬาแพ้ชนะได้มีหน้าแก้ตัวกันใหม่นะครับเมื่อมีครั้งที่2ก็ต้องมีครั้งที่3และครั้งต่อไปนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านครับที่ให้เกียรติพวกเรานะครับที่ร่วมเป็นหนึ่งนะครับพิจิตรเขต2ขอบคุณมากครับสวัสดีครับที่3ก็คือประเภทรอบแรกที่มนชัยก็ฝั่งให้แข่งกับพี่มนชัยชนะพี่มนชัยรอบ2แล้วครับแพ้รอบ3แพ้แต่จริงผมดูเชิญเขาก่อนนะครับวันนี้ท็อปสปีดไม่ได้เพราะไม่ได้จับมา10กว่าปีเพิ่งยืมไม้เข้ามานะครับตอนนี้ผมแก้ตัวแล้วตอนนี้เป็นหนังไม้เข้ามา 2,000 กว่าบาทไปแล้วเนี่ยพูดประจำตัวก่อนยืมก็มาทีมันไม่ใช่คู่ตัวมันไม่ใช่คู่ตัวยืมคนนี้ทีนึงอีกเส้นหนึ่งเปลี่ยนอีกทีหนึ่งก็เลยเป็นไม่ได้นะครับแต่ครับกีฬาแบดมินตันนะครับแบดมินตันเลยลงไหมครับแล้วได้ถ่ายรูปแต่ว่าเด็กก็องไม่ต้องพักก็เรียนกีฬาเรื่องกีฬาเดี๋ยวเล่าให้ฟังกีฬานิดนึงคือกีฬากับผมเนี่ยผมก็ชอบกีฬานะครับเราเป็นครูไงนะอยู่เรียนเล็กๆเนี่ยมันก็ต้องสอนเด็กอะไรพวกนี้นะครับก็มีความรักในเรื่องกีฬาสมัยหนุ่มๆก็ถนัดเรื่องปิงปองแล้วตะครอกวันนี้ทำท่าไปไม่รอดแล้วตะก้อนะครับฟุตบอลก็กองแก่ๆไม่ได้พอสมควรนะครับตะก้อสมัยครูใหม่ๆเมื่อสัก20กว่าปีที่แล้วเนี่ยก็ตะเวนแข่งตามวัดกันไปกับนักเรียนมัธยมนะครับหน้านี่แตกหมดแล้วก็บล็อกกันอะไรกันนะวันนี้เห็นเนี่ยนะเห็นทุกคนเล่นกันแหมโอ้นะถ้าเป็นเราเมื่อสัก20ปีก่อนแล้วครับสันแบกไม่สบายนะครับแต่วันนี้ขึ้นไปทีก็ร่วงนะครับก็เราไม่ได้ออกกำลังนะครับแต่ว่าจิตวิญญาณของความเป็นนักกีฬาเรายังอยู่นะครับท่านครับผมเชื่อว่าอยากให้ท่านเก็บวิญญาณของปีนี้เราเพิ่มกีฬานะครับมีเพิ่มแบบนี้ครับแต่ที่เพิ่มแบบนี้ได้รู้ไหมว่าอะไรผมมีมือดีๆระดับจังหวัดนะท่านรองสองท่านวันนี้ขออภัยด้วยแบบนี้สำหรับทีมที่เขต
ร้องไปแบดมินตันร้องสาโรดร้องสุมาศร้องสุมาศนะผมมาดูทีมคู่นะอิมเปอร์อะไรนะเอ๋นิติกรนิติกรหน้านิดเดียวนะจริง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 ก็พูดไปแล้วครับก็ต้องบอกว่าเมื่อคืนนอนไม่หลับนะตื่นตีสามเป็นห่วงว่าผมจะตกไหมอะไรสารพัดแต่ถึงวันนี้มีความสุขครับแล้วสิ่งที่มีความสุขก็คือว่าพวกเรามันมีความสุขร่วมกันแล้วงานคราวนี้ก็ราบรื่นฝนไม่ตกผมมีการบ้านจะต้องไปแก้บนครับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขและมีโอกาสพบกันครั้งที่3ต่อไปขอบคุณครับเอาครับคงจะหายเหนื่อยนะครับท่านพอพิยาเดี๋ยวไว้คุยกันเอารางวัลรองคณะเลิศอันดับ2ประเภทเทเบิลเทนนิสชายได้ได้แก่เอกชนค่ะขอเสียงปรบมือและตัวแทนนะคะได้ขึ้นมารับถ้วยผมก็จะทราบพอๆกับท่านผู้มีเกียรติที่อยู่ตามโต๊ะนะครับเพราะจำไม่ได้เลยนะเพราะว่าเดินดูทุกสนามนะแต่ตอนคู่ชิงนี่ไม่รู้จะไปเลือกชิงอะไรนึกจะไปดูอะไรถูกค่ะแต่ละสนามนี่พัดพัดขอบคุณท่านรองนะครับรองผู้กำกับการนะครับพิจิตรนะครับท่านสุกิจบุญทรงครับพันตำรวจเอกสุกิจบุญทรงนะครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านรองผู้กำกับการนะครับพิจิตรเรานะครับท่านพันตำรวจเอกสุกิจบุญทรงนะครับขอเสียงปรบมือท่านนะครับท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีนะครับถ้าต่อไปเป็นรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเทเบิลเทนนิสชายซาวก็ได้นะครับเปิดซาวไปด้วยไม่เป็นไรนะครับแน่นอนครับเป็นใครเป็นไม่ได้ถ้าพอไปแล้วชนะเลิศเทเบิลเทนนิสชายประจำปี2556ครับ